เปิดโพสต์ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาทำเอาลูกทัวร์ขึ้นรถทัวร์แล้วพร้อมจอดป้ายนี้กันเลยทีเดียวดราม่านี้ยังคงร้อนแรงและระอุขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆสำหรับกรณีความรักความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงระหว่างนักร้องดังหนุ่มกลาที่จะหย่ากับภรรยาจูนเทนชุลีที่คบกันมานานถึง27ปีเพราะมีเมียน้อยทางฝ่ายหญิงประกาศฟ้องชู10ล้านบาทก่อนที่ทางครอบครัวของฝ่ายชายจะออกมาแซะอยู่เรื่อยๆต่อมาทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโพสต์แซะน้องสะใภ้จูนเทนชุลีอีกแล้วหลังได้ออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มกลาที่เขียนว่าหนุ่มกลายังมีคนดูคอนเสิร์ตทางร้านไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดซึ่งทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะล่าสุดผู้จัดการหนุ่มกลาโพสต์ล่าสุดรถทัวร์พร้อมจอดมาโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ายามเหนื่อยยามท้อยามทุกข์ใจต่างๆนานาก็เดินมาขอกำลังใจจากเขายามเขาล้มก็พร้อมใจกันตั้งสเตตัสเหยียบหัวใจเหยียบอาชีพเขาให้จมดินกันสนุกเฮ้อ